อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Keto by NingNuntana นะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำชีสเค้กหน้าไหม้นะคะตัวนี้ก็ทำไม่ยากเลยค่ะใช้เครื่องปั่นนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะคะตัวนี้ก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะชีสเค้กหน้าไหม้นะคะเราก็จะใช้พิมพ์1ปอนด์นะคะแล้วก็จะใช้กระดาษไขนะคะปูรองเราก็กะระยะประมาณให้เกินออกมานะคะ2ฝั่งประมาณนี้นะคะลองใส่ไปดูก่อนนะคะให้เขามีขอบเหลือขึ้นมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องยกขึ้นมานะคะอย่างนี้ได้แล้วนะคะพอวัดได้แล้วนะคะก็ตัดกระดาษได้เลยนะคะจากนั้นก็กรูดลงไปนะคะแบบนี้นะคะสำหรับส่วนผสมนะคะเราก็จะใช้ครีมชีสนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมชีสแองเกอร์นะคะที่เราซื้อมาเป็นแบบกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้ทำการตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ห่อแรปเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่ครีมชีสของเรานะคะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเขาก็จะนิ่มมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะตีได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือนิ่มมากๆใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับชีสเค้กหน้าไหม้นะคะรอบนี้เราก็จะใช้วิธีการทำโดยการปั่นนะคะสังเกตว่าเนี่ยเราเอาพายนะคะคนๆที่ชีสนะคะเขาก็จะแตกตัวได้ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้คือทิ้งไว้ให้นิ่มนะคะให้ตัวชีสเค้กของเรานะคะอ่อนตัวดีมากๆจริงๆนะคะถัดมานะคะเราก็จะทำการใส่สารให้ความหวานนะคะตอนนี้เราก็จะใช้สารให้ความหวานที่เป็นอิลิทิทอลนะคะตัวนี้ก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะ2ฟองลงไปเลยค่ะตามด้วยวานิลานะคะประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนผสมถัดไปนะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะเดี๋ยวเราก็จะชั่งวิปปิ้งครีมนะคะลงไปวิปปิ้งครีมก็จะเป็นวิปปิ้งครีมของแองเกอร์ตัวนี้นะคะแซงไปเลยค่ะใส่ส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปั่นนะคะให้ส่วนผสมของเรานะคะเข้ากันจนเนียนนะคะเปิดโถนะคะมาทำการปาดขอบๆด้วยนะคะเขาจะได้ผสมเข้ากันนะคะจากนั้นก็ทำการปั่นอีกค่ะหลังจากปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองมาเช็คดูนะคะว่าส่วนผสมที่เราปั่นนะคะเนียนดีหรือยังนะคะแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะก็เทลงไปในพิมพ์ได้เลยนะคะเทให้หมดเลยนะคะขูดออกมาให้หมดจากนั้นนะคะก็ให้ทำการกระแทกนะคะไล่ฟองอากาศนะคะแล้วก็เขย่านิดนึงนะคะปรับหน้าให้เรียบพร้อมนำไปเข้าเตาอบกันแล้วค่ะนำเค้กออกจากเตาร้อนๆนะคะลองเขย่าดูก็ยังดึงๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพักเค้กนะคะให้เย็นสนิทก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปเข้าตู้เย็นกันค่ะ นำเค้กออกจากตู้เย็นนะคะอันนี้ก็จะเก็บใส่ในกล่องล็อกนะคะไม่ให้อากาศโดนหน้าเค้กนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถใช้แรปก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะดึงออกจากพิมพ์นะคะก็ยกขึ้นมาเลยนะคะแกะกระดาษออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะย้ายเค้กนะคะใส่จานกันค่ะเดี๋ยวเรามาตัดชิมกันนะคะตัดเสร็จแล้วอย่าลืมเช็ดมีดด้วยกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าผ้าสะอาดก็ได้ชีสเค้กหน้าไหม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเนื้อเนียนมากๆเลยนะคะ